ทางบริษัทแม่ของ KFC นะครับซึ่งเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้ประกาศว่าจะปิดสาขาทั้งหมด70แห่งในประเทศรัสเซียนะครับรวมทั้งจะหยุดลงทุนและพัฒนาร้านอาหารอีกมากกว่า 1,000 แห่งซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการการคัดค้านรัสเซียที่บุกยูเครนครับยัมแบรนด์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ KFC แฟรนไชส์ร้านขายไก่ทอดจากสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่ากำลังหยุดการลงทุนในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดสำคัญที่จะช่วยให้แบรนด์ประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมาครับในแถลงการของยัมแบรนด์ได้ระบุว่าได้สั่งปิดร้านอาหารของบริษัททั้งหมด70แห่งในรัสเซียและได้บรรลุข้อตกลงระงับการดำเนินงานของร้านพิซซ่าฮัททั้งหมดในประเทศรัสเซียแล้วครับทั้งนี้ยัมแบรนด์มีร้าน KFC อย่างน้อย 1,000 แห่งและร้านพิซซ่าฮัททั้งหมด50แห่งในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งจำนวนนี้เป็นแฟรนไชส์อิสระเกือบทั้งหมดและส่งผลให้บริษัทได้ตัดสินใจระงับการลงทุนและการพัฒนาร้านอาหารทั้งหมดในรัสเซียนะครับในขณะที่การประเมินทางเลือกอื่นเพิ่มเติมด้วยนะฮะแม้ว่าในปีที่ผ่านมาทางบริษัท KFC International ได้เปิดร้านใหม่ประมาณ100แห่งในรัสเซียไปและความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นหลังจากที่หลากหลายบริษัทเริ่มถอนธุรกิจออกจากประเทศรัสเซียท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรของนานาชาติและการเรียกร้องให้บริษัทมีการดำเนินการตามความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นครับโดยคู่แข่งของ KFC อย่างเช่น McDonald's ก็เพิ่งจะประกาศว่าจะปิดร้านอาหารทั้งหมด847แห่งในประเทศรัสเซียเป็นการชั่วคราวเพื่อต่อต้านการรุกรานยูเครนของรัสเซียครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ